บสย.บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมภูมิใจนำเสนอ TCG First Line Official Account กับการปรับโฉมใหม่รับปี2023พร้อมนวัตกรรมการบริการที่เพิ่มมากกว่าตอบโจทย์ SME มากยิ่งขึ้นเริ่มต้นด้วยเมนูยืนยันตัวตน NDID คือเมนูการยืนยันตัวตนในรูปแบบดิจิตอลผ่าน NDID Platformช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการประหยัดเวลามีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล MyLG เมื่อผู้รับบริการผ่านการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วสามารถเรียกดูรายละเอียดข้อมูลหนังสือค้ำประกันและประวัติการชำระที่มีกับบสย.รวมถึงดาวน์โหลดสำเนาหนังสือค้ำประกันได้ที่เมนูนี้ Bill ผู้ใช้บริการสามารถเรียกดูรายการค้างชำระและประวัติการชำระย้อนหลังรวมถึงดาวน์โหลดใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เมนูกิจกรรมบสย.แสดงข้อมูลกิจกรรมของบสย.เพื่อให้ลูกค้าสามารถทราบรายละเอียดกิจกรรมล่วงหน้าพร้อมลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปรึกษาหมอนี่หากผู้ใช้งานมีปัญหาทางธุรกิจต้องการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินสามารถจองคิวล่วงหน้าโดยเลือกผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการจะปรึกษาเลือกวันนัดหมายยืนยันวันนัดรวมถึงดูประวัติการให้คำปรึกษาย้อนหลังได้ที่เมนูทั้งหมดนี้คือก้าวต่อไปของบสย.ที่จะพลิกโฉมการบริการสู่ระบบดิจิตอลที่สะดวกรวดเร็วตอบโจทย์ความต้องการของ SME มาร่วมเป็นเพื่อนกับเราเพื่อประสบการณ์และบริการที่ดียิ่งกว่า TCG FirstLine Official Account สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเคลียร์คัดชัดเจนกับดิฉันนันทิยาจิตตะโสภาวดีค่ะในปี2565ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลประกาศให้เป็นปีแห่งการแก้หนี้สินภาคครัวเรือนนะคะแล้วก็มีนโยบายมีอีเวนต์ต่างๆค่ะเพื่อที่จะเข้ามาช่วยเหลือเรื่องของการแก้หนี้ให้กับประชาชนในฐานะของปัจเจกบุคคลเนี่ยนะคะในตัวบุคคลที่มีปัญหาเรื่องของหนี้สินก็สามารถจะช่วยแก้ไขได้อย่างมากมายโดยเฉพาะกับสถานการณ์โควิดแต่สำหรับผู้ประกอบการ SME แล้วเนี่ยมีหน่วยงานหนึ่งค่ะที่เป็นหน่วยงานหลักเลยนะคะของรัฐที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหานี้นั่นคือบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.ค่ะบสย.มีบทบาทในการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับผู้ประกอบการ SME อย่างมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนการแก้ไขปัญหาหนี้สินนะคะซึ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะส่งผลไปถึงเรื่องของการรักษาการจ้างงานต่อไปแล้วก็จะส่งผลไปถึงภาพรวมของเศรษฐกิจด้วยวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับบสย.กันให้มากขึ้นค่ะแล้วก็รวมถึงภารกิจในปี2566ของบสย.จะเดินหน้าต่อไปอย่างไรพูดคุยกันกับคุณสิทธิกรดิเรกสุนทรนะคะกรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบสย.สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราคุยกันทำความรู้จักกับบสย.กันให้มากขึ้นนะคะหลายท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่รู้ว่าภารกิจที่สำคัญของบสย.เนี่ยคืออะไรเรียกง่ายๆก็คือว่าใครเป็นผู้ประกอบการ SME นึกอะไรไม่ออกมีปัญหาโดยเฉพาะกับเรื่องของเงินนึกถึงบสย.ไว้ก่อนเลยนะคะแต่ว่าก่อนจะไปคุยกันถึงบทบาทในปี66นี้ว่าได้มีการวางแผนอะไรเอาไว้บ้างเนี่ยนะคะอยากให้คุณสิทธิกรได้เล่าถึงภารกิจทำความรู้จักกับบสย.หน่อยกันละกันค่ะว่าบสย.มีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างครับทีนี้ครับบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.เนี่ยเราเป็นหน่วยงานสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐนะครับภายใต้กระทรวงการคลังนะครับบทบาทหลักเราเองเนี่ยมี2บทบาทบทบาทแรกเองเนี่ยเราออกสื่อค้ำประกันให้กับผู้ประกอบการ SME ทุกกลุ่มเลยครับพ่อค้าแม่ขายนะครับหรือ SME ที่ค้าขายออนไลน์นะครับใช้แทนหลักทรัพย์จะเป็นที่ดินสิ่งปลูกสร้างนะครับในการยื่นกู้กับสถาบันการเงินเป็นการลดต้นทุนทั้ง2ฝั่งเลยเรื่องของเครดิตคอสของฝั่งธนาคารเองแล้วก็ฝั่งของผู้ประกอบการ SME เองนะครับบทบาทที่2เองเนี่ยเราเป็นศูนย์ที่ปรึกษาด้านการเงิน Financial Advisor FA Center ให้กับผู้ประกอบการ SME ทุกกลุ่มเช่นเดียวกันนะครับคือเพนพอยต์หลักของ SME เนี่ยหลักๆ ก็จะมีอยู่2ด้านด้านแรกคือว่าไม่มีหลักทรัพย์ในการเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงินสองคือไม่มีองค์ความรู้ด้านของการเงินหรือที่เราเรียกว่า Financial Literacy นะครับบสย.ก็จะมาตอบโจทย์เติมเต็มทั้ง2มิติ
นะครับแทนที่ต้องไปหาบุคคลมาค้ำประกันสินเชื่อต้องไปหาที่ดินที่มีมูลค่าต้องการกู้ 100,000 บาทต้องไปหาที่ดินมูลค่า 70,000 บาทไปค้ำประกันติดต่อพวกเราบชย.ครับเราออกหนังสือค้ำประกันใช้แทนหลักทรัพย์ในการยื่นกู้กับสถาบันการเงินครับคุณสิทธิกรขยายความให้ฟังได้ไหมคะว่าอย่างกรณีของผู้ประกอบการที่ยังไม่มีเงินทุนแต่อยากจะขยายกิจการหรือว่าจะเจอปัญหาเงินฝืดเคืองอย่างโดยเฉพาะในสถานการณ์โควิดเนี่ยถ้าเราต้องการเงินทุนปกติเราอาจจะไปธนาคารหรือบางทีถ้าเราไม่มีหลักทรัพย์เราก็ไปนู่นเลยสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลแต่การมาบสย.เนี่ยมันดียังไงเมื่อกี้บอกว่าออกหนังสือค้ำประกันการออกหนังสือค้ำประกันแล้วขั้นตอนกระบวนการมันจะเป็นยังไงคะคือมีข้อดีหลักๆนะครับก็คือ2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือว่าแทนที่ผู้ประกอบการเองต้องไปหาที่ดินนะครับหรือสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ SME เองส่วนใหญ่ก็จะคุ้นชินในเรื่องของบ้านแลกเงินรถแลกเงินซึ่งเป็นหรือว่าสินเชื่อบัตรเครดิตนะครับโดยเฉพาะที่เป็นพ่อค้าแม่ขายเองเนี่ยอันนั้นเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับการที่มาพูดคุยกับบชย.เองเนี่ยทางบชย.เองก็จะมาแนะนำนะครับว่าถ้าท่านต้องการสินเชื่อเนี่ยวงเงินอาจจะสักแสนบาทนะครับเราค้ำได้ถึง40ล้านนะครับต่อรายนะครับขั้นต่ำเท่าไหร่คะขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาทครับสูงสุดถึง40ล้านเลยเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการแบบเล็กๆตั้งแต่ไมโคร SME พ่อค้าแม่ขายเรียนคุณหนิงว่ายังมีพ่อค้าแม่ขายอีกมากนะครับที่ไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ประกอบการ SME ที่กลุ่มไมโครดังนั้นเองท่านมาติดต่อบชย.เองเนี่ยแทนที่จะควักกระเป๋าแล้วก็ใช้สินเชื่อบัตรเครดิตนะครับซึ่งอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเริ่มต้นที่ 17% ต่อปีหรือถ้าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยอัตราดอกเบี้ย 24% ต่อปี 2% ต่อเดือนนะครับหรือถ้าเป็นสินเชื่อนอกระบบก็เป็นอีกเรื่องนึงเลยนะครับดังนั้นการมาพูดคุยกับบชย.เองเนี่ยบชย.เองก็จะแต่งหน้าแต่งตัวให้นะครับแล้วก็เรียกว่าดีไซน์ว่าถ้าท่านต้องการสินเชื่อแสนบาทเนี่ยหลักประกันเนี่ยที่ธนาคารต้องการนะครับท่านอาจจะมีที่ดินนะครับที่มีมูลค่าเนี่ยที่อาจจะอยู่สัก 30% นะครับแต่หลักแต่ว่าสถาบันเงินต้องการ 40% ทางบชย.เองเขามาเติมเต็มในส่วนของหลักประกันตรงนี้ให้นะครับครับแล้วก็แนะนำว่าถ้าธุรกิจแบบนี้เองเนี่ยธนาคารไหนบ้างนะครับเราค้ำประกันทุกธนาคารนะครับธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะคะธนาคารพาณิชย์นะครับหรือรวมถึงสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐด้วยทุกที่นะครับก็เป็นพาร์ทเนอร์เป็นพันธมิตรของทางบสย.นะครับแล้วก็แนะนำให้พวกไอซีบีเองเนี่ยเข้าถึงสินเชื่อที่เหมาะสมกับธนาคารนั้นๆมีคำแนะนำให้ด้วยมีคำแนะนำให้ด้วยครับเพราะฉะนั้นพอเข้ามาปรึกษาบสย.ปุ๊บเนี่ยบสย.ออกหนังสือค้ำประกันให้ก็เอาหลักทรัพย์ที่เรามีพร้อมกับหนังสือค้ำประกันของบสย.ส่วนของบสย.เนี่ยเข้าไปเป็นหลักประกันยื่นกู้กับสถาบันการเงินกับธนาคารได้เลยถูกต้องครับแต่ทีนี้ถ้าหากว่าไปยื่นปุ๊บได้เงินมาเอามาประกอบธุรกิจแล้วมันขาดทุนมันไปไม่ไหวมันจ่ายไม่ได้ผมเชื่อว่าSME ทุกท่านเองครับบริการยอดสินค้าเยี่ยมหากเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันนะครับสำหรับผู้ประกอบการ SME เองที่ถือหนังสือค้ำประกันบชย.เองเนี่ยอันดับแรกเองส่วนใหญ่สถาบันเงินก็จะเชิญทาง SME เองเนี่ยไปปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินก่อนปรับไม่ไหวแล้วในส่วนนี้แหละครับที่ผู้ประกอบการเองสามารถที่จะเจรจาพูดคุยว่าโอเคบ้านเนี่ยยังไม่ขอให้ธนาคารเนี่ยเข้าไปยึดนะขอใช้หนังสือค้ำประกันของบชย.เนี่ยเป็นส่วนในการเคลมทางสถาบันเงินก็ส่งลูกค้ารายนี้หลังจากปรับโครงสร้างนี้เนี่ยมาที่บชย.บชย.ก็จะมีมาตรการก็เรียกบชย.พร้อมช่วยรองรับให้ SME เองเนี่ยสามารถที่จะเรียกว่าเบาตัวเบาแรงตอนที่ปรับโครงสร้างนี้นะครับเรามีมาตรการบชย.พร้อมช่วยนะครับเป็นมาตรการ3สีนะครับผมยกอย่างเช่นถ้าลูกหนี้เองเนี่ยมีหนี้สัก 100,000 บาทปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินแล้วไม่ไหวจริงๆสถาบันการเงินส่งมาเคลมกับบสย.นะครับมาตรการสีเขียวเนี่ยท่านเองชำระ 10% ก่อน 10,000 บาทก่อนอีก 90,000 บาทเองเนี่ยผ่อนยาวๆ7ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0เนี่ยครับคุณหนิงก็ทำให้ผู้ประกอบการเองเนี่ยเขาเบาตัวเบาแรงหายใจหายคอได้ใช่ครับแล้วกลับไปเป็นลูกหนี้ปกติกับสถาบันได้เร็วขึ้นส่วนมาตรการสีเหลืองแล้วก็สีม่วงนะครับเราเน้นตัดต้นก่อนตัดดอกตัวนี้เป็นจุดที่สำคัญทำให้ลูกหนี้เองเนี่ยชำระเงินต้นตัดต้นได้เร็วขึ้นภาระหนี้เขาก็จะเบาแรงขึ้นแล้วก็กลับไปเป็นลูกหนี้ปกติได้เร็วขึ้นก็เรียกว่าเป็นประโยชน์ของบชย.ทั้งสองส่วนเลยนะครับคือใช้หนังสือค้ำประกันของบชย.เองเนี่ยในการแทนหลักทรัพย์ในการยื่นกู้กับสถาบันการเงินและในกรณีที่เกิดเหตุอย่างที่คุณหญิงบอกไม่พึงปรารถนานะครับพวกเราก็ต้องช่วยกัน
ธนาคารพาณิชย์ปรับโครงสร้างนี้ไม่ไหวแล้วสมบัติเคมกับบสยก็มาเปิดมีโอกาสปรับโครงสร้างนี้กับบสยได้อีกรอบนึงโอ้โหคุณคะบสยดีงามขนาดนี้เนี่ยผู้ประกอบการส่วนใหญ่เขารู้ไหมคะว่ามีองค์กรนี้อยู่เนี่ยนี่แหละครับผมอยากจะโปรโมทว่าอยากให้ผู้ประกอบการ SME เองนะครับเวลาจะนึกถึงสินเชื่อนะครับเบื้องต้นอาจจะติดต่อพวกเราบสยก่อนก็ได้นะครับที่หมายเลข028909999นะครับบสยเองเราจะมีศูนย์ที่ปรึกษาด้านการเงิน FA Center ในนั้นก็จะมีเรียกว่าอดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแต่ละธนาคารเนี่ยเป็นหมอนี่เป็นหมอใหญ่ให้ให้คำปรึกษาให้คำปรึกษาฟรีนะครับไม่คิดค่าบริการใดๆโอ้โหค่ะดังนั้นเองพวกการ SME เองที่มีปัญหาเรื่องของหนี้ค่ะอยากจะปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินแต่ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มคุยกับสถาบันการเงินอย่างไรดีติดต่อ FA Center นะครับหมอนี่ก็อาจจะแนะนำว่าวิธีการเจรจาตกลงกับสถาบันการเงินในแต่ละเคสเนี่ยควรเจรจาอย่างไรควรยืดหนี้เท่าไหร่ค่ะควรจะต่อรองเรื่องหลักประกันอย่างไรนะครับค่ะอาจไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าที่ถือหนังสือคำมั่นของบสยนะครับลูกค้าของสถาบันการเงินไหนก็ได้นะครับติดต่อที่ FA Center ได้นะครับบางเคสเองเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นเส้นผมบางภูเขาถ้าเกิดว่าท่านแก้เองอาจจะใช้เวลาหลายเดือนลองพูดคุยกับหมอนี่ของบสยก่อนมีประสบการณ์สูงมากครับก็แนะนำให้ท่านนะครับเป็นที่พึ่งเลยว่าการเถอะบสยเป็นที่พึ่งของผู้ประกอบการ SME เลยนะคะทีนี้ในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาที่เราก็เพิ่งจะเนี่ยผ่านไป 2-3 ปีที่ผ่านมาแล้วก็คงจะมีผู้ประกอบการ SME บาดเจ็บกันเยอะเหมือนกันเนี่ยนะคะบางรายก็คือล้มหายตายจากไปบางรายก็หืดขึ้นคอบสยที่เข้ามาช่วยในสถานการณ์โควิดยังไงบ้างช่วงโควิดปี2564เองกับ2565เองเนี่ยถ้าพูดถึงจำนวนเม็ดเงินที่บสยเข้าไปค้ำประกันเนี่ย2ปีเราค้ำประกันเนี่ยผ่านโครงการที่รัฐบาลเนี่ยซัพพอร์ตแล้วก็มาตรการของรัฐบาลนะครับผ่านมาที่บสยเนี่ยเป็นเม็ดเงินถึง400ล้านบาทเยอะมากนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงจำนวนรายเองเนี่ยปี2064ถึง2565เนี่ยมากถึง 300,000 รายแล้วก็ใน 300,000 รายเนี่ยต้องเรียนว่า 70% เนี่ยเป็นกลุ่มลูกหนี้ไมโครนะครับไมโครก็คือว่าตาเล็กๆครับวงเงินเฉลี่ยต่อรายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 110,000 บาทน้อยมากครับนะครับแล้วก็ถ้าเป็น SME เองตอนนี้ในฐานข้อมูลของบสยเองเนี่ย SME เองเฉลี่ยต่อรายอยู่ที่ 3.6 ล้านบาทต่อรายนะครับดังนั้นเองในช่วงของโควิดเองเนี่ยบสยเราเดินเครื่องเต็มที่เพื่อที่จะเรียกว่าเป็นบัฟเฟอร์นะครับ เรื่องของสภาพคล่องผมเรียกว่าสภาพคล่องเนี่ยเป็นคีย์หลักนะครับสำคัญของผู้ประกอบการ SME ทุกกลุ่มเลยถ้า SME เองมีสภาพคล่องที่ดีและเหมาะสมเองเนี่ยผมก็มั่นใจว่าจะทำให้เขาเองขับเคลื่อนแล้วก็เป็นเกาะคุ้มครองให้เศรษฐกิจเนี่ยขับเคลื่อนไปได้นะครับคือ SME เองเนี่ยตัวเลขเนี่ยถ้าเป็นในส่วนของ contribution ต่อ GDP เนี่ยมีสูงถึง 34% นะก็คือถือว่ามีนัยยะสำคัญนะครับแล้วก็ในส่วนของการจ้างงานเองเนี่ยมากถึง 70% โอ้มีบทบาทใช่ครับดังนั้นเองการที่ทางรัฐบาลเองเนี่ยให้การค้ำประกันสินเชื่อผ่านทางบช.เข้ามานะครับก็ทำให้ SME เองเนี่ยเรียกว่าสามารถจะมีกำลังแล้วก็มีกำลังใจด้วยในการขับเคลื่อนนะครับทั้งธุรกิจของตัวเองแล้วก็ขับเคลื่อนประเทศครับค่ะอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่มาขอรับการช่วยเหลือจากบสยจะเป็นกลุ่มไหนคะจริงๆมีทุกกลุ่มเลยครับะนะครับอันดับหนึ่งของบสยเองเนี่ยเป็นเรื่องของธุรกิจบริการโรงแรมนะครับก่อสร้างนะครับร้านอาหารผับบาร์อันนี้ได้รับเต็มๆเต็มๆเลยนะครับแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของบสยนะครับอันดับสองเองเนี่ยเป็นเรื่องของเกษตรเป็นเกษตรแปรรูปนะเกษตรที่อยู่ในกระป๋องเป็นเกษตรมูลค่าเพิ่มเกษตรเนี่ยเป็นเซกเตอร์ที่น่าสนใจนะครับคือก่อนโควิดเนี่ย2563เนี่ยในพอร์ตของบสยเนี่ยอยู่อันดับ6ค่ะนะครับแต่พอปี2064 65เนี่ยช่วงของโควิดเนี่ยเกษตรเนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็นอันดับ3จนปีล่าสุดเติบโตเป็นอันดับ2ค่ะนะครับแล้วก็อันดับ3ก็จะเป็นเรื่องของภาคการผลิตแล้วก็อันดับ4ก็เป็นเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มนะครับก็หลักๆก็ทั้งอันดับที่1ถึง4เองเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเซกเตอร์ที่สัมพันธ์และไดเรกต์แล้วก็อินไดเรกต์นะครับกับเรื่องของการท่องเที่ยวโอ้ใช่ใช่มั้ยฮะก็คือต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับก็เรียนว่าช่วงของโควิดเองเนี่ยทั้ง4เซกเตอร์เองก็เป็นตัวเลขที่โดดเด่นของบสยครับทีนี้มาถึงปี2566กันบ้างนะคะเราผ่านพ้นช่วงของโควิดมาได้แล้วตอนนี้เศรษฐกิจมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างการท่องเที่ยวก็ดีขึ้นด้วยมีสัญญาณดีขึ้น
เราวางยุทธศาสตร์ของปี66ในการช่วยผู้ประกอบSME ยังไงบ้างคะบช.อย่างที่ผมเรียนตอนต้นนะครับว่าเรามีบทบาทเองเนี่ยอยู่2บทบาทนะครับก็เรื่องของการออกสื่อค้ำประกันกับศูนย์ที่ปรึกษาด้านการเงินนะครับดังนั้นเองเนี่ยก็จะมีการทำงานแบบบูรณาการกองหน้าของบช.เองก็จะเป็นเรื่องของศูนย์ที่ปรึกษาด้านการเงิน FA Center นะครับปัญหา SME เองเนี่ยมันมีหลายมิติไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวเรื่ององค์ความรู้นะครับการเพิ่มศักยภาพการใช้ความรู้ด้านดิจิตอลนะครับการเข้าถึงและการประยุกต์ใช้มีหลายมิติดังนั้น FA Center ของบช.ก็จะทำงานลักษณะบูรณาการกับหน่วยงานพันธมิตรนะครับผมยกอย่างเช่นสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นกองหน้ากองกลางก็เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อบช.เองออกแบบผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อเนี่ยร่วมกับสถาบันการเงินเพื่อตอบโจทย์ความต้องการทั้งสองด้านเลยทั้งของกลุ่ม SME เองแล้วก็ของสถาบันการเงินเองส่วนกองหลังเองก็มีบช.พร้อมช่วยในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝันนะครับปรับโครงสร้างนี้กับสถาบันการเงินไม่ไหวแล้วส่งมาเคลมกับบช.ก็จะมีมาตรการบช.พร้อมช่วยรองรับไว้ดังนั้นการทำงานของบช.ในปี2566เองก็จะบูรณาการระหว่างกองหน้ากองกลางกองหลังนะครับแล้วการขับเคลื่อนอย่างที่ผมเรียนตัวเลขเนี่ยอันดับ1ถึง4ของบช.เนี่ยก็สัมพันธ์กับเรื่องของเซกเตอร์ท่องเที่ยวก็ตอบรับเรื่องของการเปิดประเทศนะครับก็มั่นใจว่า GDP ที่แต่ละสำนักเนี่ยประมาณการไว้ว่าอยู่ที่ 3.8% เนี่ยแล้วก็ตัวเลขตอนปี65ปิดพอร์ตของบช.เองนะครับก็จะ related เชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของปีนี้นะครับแล้วก็รวมถึงการรักษาการจ้างงานนะครับแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำครับบทบาทของบสย.กับเรื่องของมุมในมุมของเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมันมีบทบาทมากขนาดไหนคะในการที่จะเข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการตรงนี้ค่ะครับนี่ที่ผมเรียนตอนต้นคือเป็นเรื่องของการช่วยเรื่องสภาพคล่องของ SME นะครับSME เองเนี่ยเขาเป็นคนที่ยืนได้นะครับแล้วก็ทำธุรกิจได้ค่ะถ้าเขาล้มไปเนี่ยและมีหน่วยงานภาครัฐอย่างบช.เนี่ยเข้าไปช่วยเขา2มิติเนี่ยเขาสามารถจะลุกขึ้นมายืนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปได้ดังนั้นเนี่ยนี่เป็นบทบาทหลักของบสย.ค่ะนะครับและเช่นเดียวกันคือถ้าเขาต้องการสภาพคล่องในขณะที่หลักประกันเองเนี่ยขาดนะครับคุณหญิงเห็นว่าปีนี้เองเนี่ยยังมีโครงการที่รัฐบาลเนี่ยให้มอบหมายให้บสย.ดำเนินการนะครับอย่างเช่นโครงการค้ำประกันสินเชื่อดอกเบี้ยถูกเป็นสินเชื่อพรก.ฟื้นฟูสินเชื่อประกันปรับตัวนะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทำให้ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วก็มีสภาพคล่องเป็นกำลังสำคัญนะครับข้อดีของสินเชื่อประกันปรับตัวเนี่ยหรือโครงการค้ำประกันสินเชื่อดอกเบี้ยถูกเนี่ยนะฮะคืออัตราดอกเบี้ยเนี่ย2ปีแรกเนี่ย 2% ต่อปีแล้วก็รวมกับขั้นเงินค้ำประกันของบช. 1% เนี่ยผู้ประกอบการ SME เองเนี่ยรับภาระเนี่ยอยู่แค่ 3% ใน2ปีแรกแล้วก็อัตราดอกเบี้ย5ปีแรกเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ 5% ต่อปีก็ดังนั้นก็เหมาะมากกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับนี่เป็นบทบาทที่บช.เองรับภาระนะครับรับความมอบหมายเนี่ยจากรัฐบาลเข้ามาครับอย่างเมื่อกี้ที่คุณสิทธิกรบอกว่าสิ่งสำคัญคือผู้ประกอบการ SME เนี่ยยังขาดองค์ความรู้ในหลายๆเรื่องเนี่ยพอจะขยายความได้ไหมคะว่าองค์ความรู้ที่เขาควรจะมีในการทำธุรกิจเนี่ยควรจะต้องมีอะไรบ้างโอเคครับนอกเหนือจากการเติมทุนนะครับเติมสภาพคล่องเองแน่นอนครับต้องเติมความรู้นะครับหลักๆบช.เองก็จะมีโปรแกรมอย่างเช่นแนะนำผู้ประกอบการในการลงบัญชีนะครับเช่นบัญชีพารวยนะฮะทำยังไงที่ท่านลงบัญชีแยกบัญชีระหว่างบัญชีส่วนตัวกับบัญชีธุรกิจนะครับไม่ใช่เปิดลิ้นชักมาปุ๊บเงินในลิ้นชักเป็นของฉันหมดมันคงไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของต้นทุนนะครับการลงบัญชีที่ถูกต้องนะครับการทราบต้นทุนที่แท้จริงการคำนวณกำไรขาดทุนครับอันนี้จะเป็นส่วนที่ทำให้ผู้ประกอบการเองสามารถทราบว่าท่านเองต้องการสภาพคล่องที่แท้จริงเนี่ยเวลาเกิดเหตุไม่คาดฝันนะต้องการสภาพคล่องเท่าไหร่แล้วเวลายื่นกู้กับสถาบันก็ง่ายด้วยเพราะท่านมีเรคคอร์ดทั้งหมดมีการบันทึกเรื่องของบัญชีนะครับหลักๆก็เป็นเรื่องของการลงบัญชีนะครับแล้วก็ถัดมาคือเรื่องของการปรับแผนธุรกิจอันนี้ก็บช.ก็เข้ามาแนะนำด้วยก็หลักๆก็อยู่ประมาณทั้งสองด้านครับค่ะคืออย่างถ้าเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กมากๆอย่างเป็นไมโครเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ให้ความสนใจกับเรื่องของการลงบัญชีมากนักเพราะมองว่าเงินชั้นกับเงินธุรกิจก็คือเงินกระเป๋าเดียวกันนั่นแหละใช่ไหมคะเรามีข้อแนะนำเล็กๆครับก็คือว่าวิธีการลงบัญชีพื้นฐานนะครับเพื่อจดบัญชีง่ายๆนะครับแล้วก็บช.เองวันนี้ก็เปิดช่องทางให้อีกถึงช่องทางนะครับคือช่องทาง LINE
นะครับคือสำหรับผู้การ SMB เองทุกกลุ่มนะครับพ่อค้าแม่ขายกลุ่มไมโครเองอ่ะส่วนใหญ่คนไทยชอบเล่น LINE ครับประเทศไทยเรามีกลุ่มผู้ใช้ LINE เนี่ยมากกว่า50ล้านยูเซอร์ดังนั้นเองเนี่ยพ่อค้าแม่ขายกลุ่มไมโครที่คุณหญิงบอกนี่แหละก็สามารถจะแอด LINE บสย.เป็นเพื่อนกับเราแล้วก็ท่านก็ทิ้งชื่อนะครับเบอร์โทรศัพท์ทางหมอนี่เราเองหรือศูนย์ที่ประสานทางการเงินก็จะโทรติดต่อเข้าไปแนะนำนะครับการแนะนำก็เป็นการพูดคุยออนไลน์ครับเป็นไลน์วิดีโอคอนเฟรนซ์นะครับเป็น Google Meet เป็น Zoom ค่ะนะครับเป็นไลน์บุคคลเลยใช่ไหมคะเป็นไลน์บุคคลเลยครับนะครับอันนี้ก็ทำให้พวกการ SCB เองนะครับที่ต้องการข้อแนะนำนะครับในเรื่องของการวางแผนธุรกิจการลงบัญชีพื้นฐานนะครับทำให้เขาดำเนินการได้ถูกต้องแล้วก็แน่นอนคือเมื่อเขาลงบัญชีถูกต้องพื้นฐานเองเนี่ยเขาจะทราบต้นทุนที่แท้จริงนะครับแล้วก็สามารถที่จะวางแผนธุรกิจแล้วก็แน่นอนคือมีสภาพคล่องเพียงพอในการรันธุรกิจค่ะค่ะไม่ได้มีเป็นคอร์สแบบมีเป็นคอร์สครับมีครับผมจะเข้าไปติดตามได้ยังไงติดตามได้ทั้งบนเว็บไซต์นะครับ www.tcg.or.th นะครับหรืออยู่ในมือถือของทุกท่านนะครับช่องทาง LINE นะครับ TCG First นะครับท่านสามารถแอด LINE เข้ามาได้นะครับแล้วก็ในนั้นจะมีตารางโปรแกรมนะครับว่าท่านสนใจโปรแกรมไหนนะครับก็เข้าไปดูแล้วลงนะครับตอนนี้ก็จะมีโครงการที่เราทำร่วมกับทางสภาอุตสาหกรรมเป็นเรื่องของหลักสูตรการลงบัญชีหมดเลยบัญชีพารวยสำหรับผู้ประกอบการใช่ไหมคะถูกต้องครับเริ่มต้นเลยครับนะครับแล้วก็สำหรับขั้นแอดวานซ์ก็มีครับนะครับลงบัญชียังไงถูกต้องเพื่อให้ท่านได้สิทธิทางภาษีที่ถูกต้องนะครับแนะนำให้ความรู้ตรงนี้ด้วยอย่างเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการมีวิดีโอคลิปที่พูดถึงแอปพลิเคชันอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าแอปพลิเคชันนี้เนี่ยจะมีบทบาทสำคัญยังไงบ้างแล้วก็ได้ช่วยกับผู้ประกอบการยังไงบ้างค่ะผู้ประกอบการส่วนใหญ่เองเนี่ยเวลาจะขอกู้ครับกับสถาบันการเงินเองเนี่ยท่านจะไม่ทราบสุขภาพทางการเงินของตัวเองของตัวเองนะครับดังนั้นเองเนี่ยช่องทาง LINE เองของบช.เองก็จะมีเรียกว่าแบบฟอร์มพื้นฐานท่านกรอกข้อมูลนะครับแล้วก็รายรับรายจ่ายนะครับแล้วก็สินเชื่อที่ท่านต้องการจากสถาบันการเงินหรือสินเชื่อที่ท่านมีภาระอยู่ไลน์ของบช.ก็จะคำนวณสุขภาพทางการเงินหากท่านพบว่าสุขภาพทางการเงินของท่านเองเนี่ยอ่อนแอท่านลงทะเบียนนัดหมายหมอนี่เอาเลยทางหมอนี่บช.ติดต่อกลับแล้วเขาไปแนะนำว่าท่านควรทำไงให้สุขภาพท่านเนี่ยกลับมาอย่างน้อยแข็งแรงขึ้น คือเราต้องรู้สุขภาพทางการเงินเราก่อนใช่ไหมฮะดังนั้นไลน์ของบช.เองก็จะมีบริการนี้เป็นบริการพื้นฐานนะครับแล้วก็แน่นอนเราก็จะขยายบริการนี้ต่อเนื่องไปเมื่อท่านรู้สุขภาพทางการเงินของท่านแล้วว่าอยู่ระดับที่เป็นปานกลางอยู่ระดับที่ดีเนี่ยท่านต้องการเข้าถึงสินเชื่อทางเราเองก็จะมีข้อมูลนะครับที่จะเตรียมตัวแต่งเนื้อแต่งตัวให้ท่านเนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับต้องเรียนว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยกระแสด้านดิจิทัลดิสรัปชันแรงมากนะครับการที่สถาบันเงินแต่ละที่เนี่ยทำเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตดิจิทัลเลนดิ้งเนี่ยก็เป็นส่วนที่สำคัญบช.เองก็ใช้ช่องทางไลน์นะครับเป็นพื้นฐานทำให้พ่อค้าแม่ขายสามารถเข้าถึงเราได้ง่ายขึ้นและบช.ก็เข้าถึงเขาได้ง่ายขึ้นผมก็มั่นใจว่าช่องทางไลน์จะเป็นช่องทางที่ทำให้ทั้งผู้ประกอบการกับบช.มาเจอกันได้ง่ายขึ้นเจอกันได้ง่ายขึ้นใช่ครับและอย่างแอปอันนี้ค่ะแอปอันนี้มีบริการอะไรให้กับผู้ประกอบการบ้างคะในเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยจะมี2บริการหลักนะครับบริการแรกเป็นเรื่องของการตรวจสุขภาพทางการเงินบริการถัดมาก็คือลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเรามีกิจกรรมที่เป็นร่วมกับทางพันธมิตรมากมายเหลือเกินนะครับอย่างเช่นที่ผมเรียนตอนต้นกับทางสภาอุตสาหกรรมนะครับเป็นเรื่องของแพ็กเกจเรื่องของการลงบัญชีหมดเลยนะฮะมาตรการของขวัญนะครับส่วนเวอร์ชันของปีนี้เองก็จะเป็นเรื่องของการเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังปีนี้เราจะมีการข้อมูลย้อนหลังของผู้ประกอบการเองที่เป็นลูกค้าของบช.สามารถเข้าไปดูหนังสือเข้ามากันนะครับของท่านเองที่อยู่กับบช.ประวัติของเราประวัติของเราเองนะครับแทนที่ต้องโทรมาที่เบอร์028909999หรือท่านเองเนี่ยติดต่อสถาบันการเงินท่านสามารถที่จะใช้ไลน์เนี่ยนะครับหลังจากที่ท่านยืนยันตัวตนเนี่ยเข้ามาค้นหานะครับแล้วก็เรียกดูได้นะครับอีกอันนึงก็คือเราพยายามที่จะดูเรื่องของแบบฟอร์มนะครับถ้าท่านต้องการจะขอสินเชื่อเนี่ยเราพยายามจะทำแบบฟอร์มอย่างง่ายนะครับว่าข้อมูลที่ท่านต้องกรอกเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเพื่อให้ท่านเตรียมตัวท่านก่อนขณะเดียวกันบช.ก็ได้มีข้อมูลด้วยนะถ้าภาษาอังกฤษก็ pre-screening ก่อนหลังจากที่ทราบข้อมูลพื้นฐานแล้วเราก็สามารถที่จะติดต่อนะครับแล้วก็เลือกสถาบันการเงินที่เหมาะกับท่านนะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางที่บช.ดำเนินการเกิดขึ้นนะครับค่ะคือ
ผู้ประกอบการที่รายเล็กมากๆทุนไม่ได้เยอะเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะบสย.จะเหมาะกับฉันไหมจะให้บริการฉันหรือเปล่าเพราะว่าฉันเป็นผู้ประกอบการรายเล็กมากๆเงินทุนก็ไม่ได้เยอะมากเนี่ยอันนี้จะสื่อสารกับยังไงได้บ้างคะบสย.เองเราเหมาะกับคนตัวเล็กครับกับผู้การตัวเล็กไมโครครับตัวเลขที่ผ่านมาชัดเจนครับคือผู้ประกอบการเนี่ยใน 300,000 รายเนี่ยเป็นไมโครถึง 70% ดังนั้นเองต้องบอกว่าบสย.เราดีไซน์มาเพื่อให้คนตัวเล็กอย่างกลุ่มไมโครเนี่ยเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันเงินได้ง่ายขึ้นนะครับผ่านมาตรการที่ทางรัฐบาลเนี่ยส่งมาที่ทางบสย.นะครับแล้วก็มาตรการส่วนใหญ่ที่ผ่านมาที่บสย.เองเนี่ยก็จะเป็น 2-3 ปีแรกในฟรีค่าธรรมเนียมนะก็ทำให้เรียกว่าเขาเข้าถึงบริการค้ำประกันพร้อมกับสินเชื่อสถาบันได้ง่ายขึ้นนะครับเบื้องต้นแอดไลน์เข้ามาได้ครับนะครับ TCG First นะครับเป็นบริการ24ชั่วโมงและเดี๋ยวทางทีมงานเราก็ติดต่อกลับครับค่ะคือไม่ต้องกังวลหรือไม่ต้องสงสัยอะไรส่งข้อความข้อมูลมาก่อนข้อมูลมาก่อนว่าตอนนี้มีปัญหาแบบนี้เป็นผู้ประกอบการกลุ่มนี้มีปัญหาอันนี้แล้วเดี๋ยวทางบสย.ติดต่อกลับติดต่อกลับแล้วก็ค่อยพูดคุยกันว่าปัญหาคืออะไรยังไงบ้างเนี่ยนะคะค่ะคุณสิทธิกรคะอยากจะให้สื่อสารกับผู้ประกอบการ SME อีกครั้งนึงก็แล้วกันค่ะกับบริการของบสย.แล้วก็การช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ในสถานการณ์นี้ซึ่งมันก็ยังไม่ได้แบบราบรื่นซะทีเดียวกับเรื่องธุรกิจนะคะอันดับแรกก็ต้องบอกว่าให้กำลังใจนะครับผู้ประกอบการทุกท่านนะครับทั้งทุกกลุ่มเลยนะครับ SME พ่อค้าแม่ขายนะครับแล้วก็สำหรับ SME เองที่ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับจากสถาบันการเงินนะครับสามารถติดต่อทางบสย.เข้ามาได้นะครับผ่านทางหมายเลข02-890-9999นะครับเรามีบริการทางการเงินให้ท่านนะครับหรืออยู่ในมือถือทุกท่านครับแอดไลน์พวกเราครับ TCG First นะครับท่านกรอกแค่ชื่อแล้วก็เบอร์ติดต่อกลับนะครับทางศูนย์ที่ปรึกษาการเงินก็จะติดต่อกลับทุกท่านครับ มีหลากหลายช่องทางค่ะนี่สแกน QR Code ก็ได้ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอแล้วก็02-890-9999นะคะหลากหลายช่องทางหรือจะเป็นทางแอดไลน์ก็ได้แอปพลิเคชันก็ได้นะคะนึกอะไรไม่ออกถ้าเป็นผู้ประกอบการ SME หรือว่าไมโคร SME ไมโคร SME เนี่ยนะครับถูกต้องเลยครับนี่คือกลุ่มที่ถูกต้องที่สุดเชื่อรายละ 90,000 บาทถึง 100,000 ได้10,000 บาทเนี่ยครับนึกถึงบสย.เลยนะคะหรือใครมีปัญหาเรื่องหนี้สินต้องการแก้หนี้ค่ะทิ้งท้ายเราจับมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับถ้าเป็นหนี้ธุรกิจเนี่ยบช.จะเข้าไปช่วยดูแลถ้าเป็นหนี้บุคคลเนี่ยเราก็ส่งผ่านให้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเข้ามารับดูแลร่วมกับทางบช.ครับแก้หนี้อย่างบูรณาการครับนึกอะไรไม่ออกบช.ติดต่อมาได้เลยวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะคุณสิทธิกรดิเรกสุนทรนะคะกรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบช.ขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับแล้ววันนี้หมดเวลาของเคลียร์คัทชัดเจนนะคะเรียนพร้อมกับคุณสิทธิกรลาไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ